รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมครับเครื่องบินรบ F-16 เป็นเครื่องบินรบกำลังหลักของกองทัพอากาศมากกว่า20ชาติทั่วโลกสามารถบินได้ด้วยความเร็ว 2,414 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งผมกำลังจะได้สัมผัสกับความสุดยอดนี้ครับโดยมีนักบินชั้นแนวหน้าของกองทัพอากาศไทยร่วมบินไปกับผมด้วยครับสวัสดีประเทศไทยผมกฤษศรีภูมิแสดการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของผมกับภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการค้นหาแอร์โฮสเตสดีไอเจ้านาฟ้าติดปีกซีซั่น2มาพอดีเชิญนั่งครับผมว่าทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่ากิจการด้านการบินนั้นเริ่มต้นที่กองทัพอากาศโดยปัจจุบันได้พัฒนากลายเป็นระบบการคมนาคมที่มีความสำคัญที่สุดภารกิจของพวกเรานั้นถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับในเรื่องของอธิปไตยและความมั่นคงของชาติวันนี้เราได้รับมอบหมายภารกิจพิเศษให้พวกเราปฏิบัติภารกิจค้นหาและจู่โจมเป้าหมายโดยเร็วที่สุดเราจึงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องบิน F-16 ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงของกองทัพอากาศเราจะใช้ยุทธวิธีการจู่โจมเป้าหมายแบบ Surprise Attack Tacticทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วไปเตรียมตัวได้ครับและตอนนี้ครับภารกิจของผมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วกับฝูงบิน F-16 เราเนี่ยเอาละครับผมพร้อมเลยครับตอนนี้เราใช้ความเร็วเท่าไหร่นะครับตอนนี้ที่1,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเฮ้ยสตีลังกาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้มันเลยมันมากมันมากสุดยอดเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมเห็นป่ะมันมากอ่ะ F-16 ฮะเป็นประสบการณ์ที่แบบหาที่ไหนไม่ได้เลยคุณผู้ชมฮะความเร็วนะครับ 2,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหแบบเร็วมากอ่ะโอ้ยนี่เลยครับ The Angel นางฟ้าติดปีกซีซั่น2ครับเมื่อปีที่แล้วนะฮะผมแล้วก็คณะกรรมการเนี่ยได้ร่วมกันค้นหาหญิงสาวที่มีความฝันที่อยากจะเป็นแอร์โฮสเตสจากทั่วประเทศและเราได้นางฟ้าซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่จริงบนเครื่องบินเรียบร้อยแล้วครับและในปีนี้ครับหญิงสาวจากทั่วประเทศมาสมัครกับทางรายการกันอย่างล้นหลามแล้วตอนนี้ครับผมคณะกรรมการทีมงานฝ่ายต่างๆพวกเราพร้อมแล้วครับที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญในการค้นหานางฟ้าเพื่อขึ้นไปบนบินอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดผู้ชมพร้อมแล้วไปเจอที่สตูดิโอพร้อมๆกันเลยครับและที่ขาดไม่ได้เลยคือคณะกรรมการของเราครูเงาะรถสุคนครูเงาะครับวันนี้พร้อมมากไหมครับโอ้พร้อมมากค่ะครูอยากเห็นมากๆเลยนะว่าเด็กเขาจะใช้วินาทีของเขาทุกวินาทีเนี่ยเต็มที่ 100% หรือเปล่า 99 นี่ไม่พอนะต้อง100แล้วสำคัญที่สุดคือทัศนคติถ้ามีลบเพียงนิดเดียวไม่ได้ยินคำว่าผ่านกับครูนะโอเคครับแท่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยากจะเห็นความมุ่งมั่นเห็นแววตาที่เป็นประกายของสาวๆที่จะมาเป็นนางฟ้าติดปีก The Angel ของเราครับ
และต้นหอมสกุลตลาวันนี้พี่ต้นหอมเตรียมตัวรับมือกับเหล่านางฟ้ายังไงครับคือพี่รู้ว่ารายการนี้จะมีผู้หญิงหลายประเภทมากพี่ก็ทำการบ้านเตรียมรับมือกับน้องๆมาเป็นอย่างดีค่ะใครที่คิดว่าพี่เป็นกรรมการใหม่แล้วจะได้คะแนนจากพี่ง่ายๆพี่บอกเลยว่าคิดผิดขอเสียงปรบมือต้อนรับพิธีกรของเรากฤตศรีภูมิเศรษสวัสดีครับผมกฤตศรีภูมิเศรษนี่คือรายการเดียงเจ้านางฟ้าติดปีกซีซั่น2หนึ่งปีเต็มๆนะครับต้องบอกผู้ชมแบบนี้ครับว่าหญิงสาวทั่วประเทศมาด้วยความฝันเดียวกันนั่นก็คือการที่จะได้เป็นแอร์โฮสเตสแต่ว่าจะมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นครับที่จะได้เป็นเดียงเจ้าคนที่2ของประเทศไทยแล้วต้องบอกว่าหัวใจของเราเลยนะฮะในการแข่งขันเดียงเจ้านี้ก็คือคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับขอเชิญพบกับพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์ต้นหอมสกุลตลาและคุณง้อรสสุขถามคุณง้อดีกว่านะครับปีนี้ปีที่2แล้วครับที่เป็นกรรมการกับ The Angel ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับกดดันตัวเองเพราะว่าเราจะต้องทำการบ้านหนักขึ้นถือว่าเด็กๆปีนี้เขาเคยเห็นปีที่แล้วมาแล้วฉะนั้นจะมันน้อยคือไม่ได้แน่นอนคุณต้นหอมรู้สึกยังไงที่ถูกเลือกให้เป็นกรรมการของ The Angel ครับถึงแม้ว่าหอมจะมาพร้อมสีสันจะตลกแต่ว่าในความตลกเนี่ยหอมก็มาพร้อมความเฮียบนะคะถ้าเกิดว่าถามถึงนางฟ้าเนี่ยนะหรือว่า The Angel ของเราเนี่ยในทัศนคติของพี่แท่งนี่เป็นยังไงครับก็ใช้ทัศนคติที่เราเนี่ยมีต่อสุภาพสตรีนี่แหละนะฮะที่เป็นที่รักนะมาเลือกนางฟ้าสุดยอดนางฟ้าในปี2นี้แน่นอนขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับนี่คือกรรมการทั้ง3ท่านของเรานะฮะเชิญประจำที่ได้เลยครับเชิญเลยครับขอบคุณครับในรอบนี้คือรอบเบลออดิชั่นผู้แข่งขันจะมีเวลา45วินาทีในการแนะนำตัวเองยังไงก็ได้นะครับจะต้องทำให้กรรมการเนี่ยกดปุ่ม2ปุ่มแบบนี้ครับประตูตรงนี้จะเปิดออกนะครับผู้แข่งขันจะต้องเดินออกมาแล้วมายืนในจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการถ้ากรรมการตัดสินให้ผ่าน2ใน3ผู้แข่งขันท่านนี้จะผ่านเข้าไปในรอบต่อไปในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่ากรรมการกดเพียงแค่1ท่านหรือว่าไม่กดเลยสายพานจะเลื่อนไปเรื่อยๆแบบนี้ครับผู้แข่งขันท่านนี้จะต้องทำยังไงก็ได้นะครับให้คณะกรรมการเนี่ยกดปุ่มให้ได้ถ้าเกิดยังไม่กดอีกแล้วมาถึงจุดตรงนี้จะมีสัญญาณเตือนขึ้นแบบนี้ครับระวังสิ้นสุดทางเลื่อนนั่นหมายความว่าตอนนี้แย่แล้วนะฮะต้องทำให้กรรมการเนี่ยกดปุ่มให้ได้ครับกรรมการยังคงไม่กดอีกแล้วใกล้เข้าประตูเข้ามาหมายความว่าผู้แข่งขันท่านนี้จะตกรอบครับซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะฮะนี่เป็นกติกาทั้งหมดเลยนะฮะในThe Angel ซีซั่น 2ของเราถ้าพร้อมแล้วนี่เป็นผู้แข่งขันท่านแรกไปพบกับเธอได้เลยนางฟ้าคนแรกของผมเดินทางมาไกลจากเชียงใหม่เลยครับเธอจะมีอะไรที่มามัดใจคณะกรรมการของเราเราไปเอาใจช่วยเธอครับสวัสดีค่ะชื่อเชอร์พิชชาภักดีค่ะอายุ21ปีเมื่อมีโอกาสที่ได้ทำงานบริการไม่ว่าจะได้ตังค์หรือไม่ได้ตังค์เชอก็จะไปทำค่ะเพราะว่ารักในสิ่งนั้นแล้วจุดสูงสุดก็คือมันจะเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวถ้าเกิดเชอได้เป็นแอร์สวัสดีค่ะกวยกุยปิ้งเหมยหนีสวยเกอร์เฮอร์เชนปูเฮิร์ดเคยอาจจะไทยกว่าเลินแอมพิพิชาพักดีออริแคลแคนคอมีชอตรีเชอร์I'm a 100% Tiger แม่ของหนูเป็นคนอีสานค่ะพ่อเป็นคนภาคกลางแต่ว่าหนูเกิดและเติบโตที่เมืองเหนือเจ้า
แต่ก็มีหลายคนที่บอกว่าหนูหน้าเหมือนคนใต้ขนาดเลยหนูก็เลยขึ้นว่าตัวเก่าเนี่ยโชคดีแต่ๆเลยที่เกิดมาครั้งนึงได้ทั้ง4ภาคเลยเจ้าวันนี้เด็กตัวดำคนนี้มาแสดงความสามารถเจ้าอยากให้กรรมการช่วยกดให้หนูแน่ด้วยค่ะขอกำลังใจหนูแน่ด้วยค่ะกดให้หนูแน่ค่ะช่วยหนูแน่ค่ะทางเลื่อนช่วยหนูแน่สวัสดีค่ะเชอร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเชอร์ทำไมถึงอยากเป็นแอร์โฮสเตสคะเพราะว่าตั้งแต่แรกเนี่ยแม่หนูเขาอยากให้หนูเป็นหมอเป็นทันตะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูรักในการเรียนภาษาแล้วก็รักที่จะบริการให้คนอื่นนะคะก็ไฟกับแม่ค่ะที่จะยังไงหนูก็ต้องเรียนภาษานะแม่หนูไม่อยากไปเรียนสายวิทย์สายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าขอหนูไปเรียนธุรกิจการบินได้ไหมเพราะว่าหนูอยากศึกษาด้านนี้จริงๆแล้วก็หนูจะทำความฝันของหนูให้เป็นจริงให้ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เรียนธุรกิจการบินจริงๆที่ไหนครับที่ราชภัฏสวนดุสิตสุนหัวหินค่ะอันนี้ไม่ได้ติหรือชมหรืออะไรนะคะแต่อยากรู้ว่าเหตุผลของการใส่ชุดแบบนี้มาคืออะไรคะเพราะว่าเป็นสไตล์หนูค่ะหนูจะเป็นออกแบบหวานๆแบบที่คนอื่นๆไม่ค่อยจะเข้ากับบุคลิกหนูเท่าไหร่หนูก็เลยอยากเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดอะค่ะครับงั้นถามหน่อยเลยเอาละครับเดี๋ยวนะฮะอาจารย์จริงไม่จริงเดี๋ยวต้องดูรูปนี้นะครับอ่ะลองดูลุคสมัยก่อนอ้าวเธอเป็นสาวห้าวมาก่อนยังไงอะเชอยังไงก็หนูก็อยากใช่ใช่ป่ะตอนนั้นอะใช่ใช่ป่ะเชอพูดมานะตอนนี้ก็เลยได้อีกรูปนึงดูรูปนี้เฮ้ยเฮ้ยเธอหล่ออะขอบคุณค่ะเฮ้ยโอ้เป็นสาวหล่อใช่ใช่ป่ะเชอตรงๆเธอใช่ค่ะแต่ว่าใจหนูก็รักบริการไม่ได้ทำให้เรื่องการรักบริการน้อยลงค่ะชอบเทคแคร์ดูแลช่วยเหลือคนอื่นคนรอบข้างไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ชอบหมดโอเคเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูนะฮะรอดูค่ะขอบคุณครับตันนะคะขอบคุณค่ะทีนี้อันนี้คำถามสำคัญนะคะถ้าคุณตื่นมาแล้วเป็นผู้ชายแล้วมีผู้หญิง2คนนี่ไงครูเงาะแล้วคุณต้นหอมดีๆนะคะมาชอบคุณหล่อคุณจะเลือกผู้หญิงคนไหนเป็นแฟนขึ้นไปลุ้มและจะปฏิเสธผู้หญิงอีกคนหนึ่งอย่างไรจะเลือกครูงอค่ะทำไมชาทำไมใจด้วยนะจ๊ะน้องเขาดูรังเกียจฉันนะลึกๆแล้วดูนี่แล้วฉันก็ได้กับพี่แท็กอยู่ข้างล่างไอ้เธอเห็นไหมห้ามอยู่ในพูดหวานๆสิคะทำไมถึงเลือกครูงอหาเพราะว่าครูงอหนูเห็นตั้งแต่ข้างเวทีคือครูงอยิ้มหวานมากจังเลยนี่จริงเนี่ยนี่คิดจริงเนี่ยนี่เดี๋ยวก่อนชอบทุกสิ่งที่เป็นครูงอเดี๋ยวก่อนเล่นเลยไหมคะเล่นเลยไม่ต้องเชิญจะมาแย่งสาวของพี่ไม่ได้นะไปหาที่อื่นไม่ได้พี่มีอยู่2คนเหตุผลที่เลือกครูงอเพราะอะไรนะเพราะว่าครูงอยิ้มโปรยเสน่ห์แล้วทำให้รู้สึกจริงๆแล้วมีกำลังใจค่ะขอบอกสาเหตุพี่ต้นหอมยิ้มหวานกว่าอีกแต่ว่าตอนนี้ติดบัวท็อกอยู่คิดว่าไม่ว่าธรรมชาติเนี่ยยิ้มเก่งพี่จะช่วยเขาหรือพี่จะยิ้มบางทีไม่มีเหตุผลก็ยิ้มฉันยิ้มหวานได้1 2 3โชคดีนะลูกโอ้ตา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 จริงเชียวบ้าจริงเชียวไม่มีผลเนาะไม่มีผลอย่าดิ้นเฮ้ยนางดึงอ่ะโอเคสวัสดีค่ะโอ้ตายตายตายคือเลือกครูเงาะและจะเลือกปฏิเสธบอกกับพี่ต้นหอมยังไงพี่ต้นหอมอย่างน้อยที่ต้นหอมก็ยังเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็เพอร์เฟกต์นะคะยังไงก็เราคุยว่าเพอร์เฟกต์ไม่เลือกพี่อ่ะไม่ยังไปหาดาบหน้าได้เพราะว่านี่ด่าครูเดี๋ยวหมายถึงว่าพี่ต้นหอมสวยอ่ะไปหาดาบหน้าก็ได้แล้วเวลาเราเป็นแอร์นะเจออย่างพี่แท่งมาจีบอย่างเงี้ยจะปฏิเสธไงว่าเฮ้ยหนูไม่ได้ชอบผู้ชายหนูก็ยิ้มหวานๆอย่างเงี้ยใส่ค่ะเจอผู้ชายหนูก็ยิ้มแต่หนูไม่บอกว่าไม่ชอบผู้ชายหนูก็จะบอกว่า
ถ้าเกิดครั้งหน้าชอบเชยยังไงครั้งหน้ากรุณากลับมาใช้บริการกับเชยใหม่นะคะแล้วจะเจอรอยยิ้มสวยๆของเชยทุกๆครั้งที่กลับมาค่ะสุดท้ายค่ะสุดท้าย เอาสถานการณ์บ้างล่ะสถานการณ์สมมุติอันนี้ครูเจอบ่อยมากเลยเวลาที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้เราก็นั่งพิงอยู่ข้างหลังเนี่ยเอาเท้ามาเตะบ้างหรือเขย่าบ้างหรือปุ้งปังปึ้งปังบ้างจนเรานั่งไม่ได้แล้วเราเดินมาบอกพี่แอร์ขาช่วยหน่อยค่ะข้างหลังเนี่ยเขาเอาเขย่าขาตลอดเลยค่ะแล้วนอนไม่ได้เลยจะไปพูดกับผู้โดยสารท่านนั้นอย่างไรคะหนูจะเดินเข้าไปบอกผู้โดยสารท่านนั้นว่าขอโทษนะคะผู้โดยสารคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะที่ขยับเท้าต้องการออกกำลังกายหรือเอ็กซ์เซอร์ไซส์อะไรหรือเปล่าคะถ้าเกิดท่านผู้โดยสารต้องการออกกำลังกายไปเดินบนIELTS ก็ได้นะคะถ้าจะได้รู้สึกรีแลกซ์มากขึ้นค่ะเพราะว่าที่ผู้โดยสารทีบอยู่เนี่ยไปรบกวนผู้โดยสารข้างหน้านะคะ ค่ะงั้นเราจะทำการตัดสินแล้วนะคะหอมจะเริ่มที่แฟนของคุณก่อน ครูเงาะค่ะเชิญค่ะ ครูไม่สามารถใช้เรื่องส่วนตัวของเรามาในการตัดสินได้นะคะ มาครูจะเอาสติกลับมานะคะคำตัดสินของครูคือผ่านเฮ้ยดีผ่านและมาดูผลการตัดสินของผู้หญิงที่คุณไม่ได้เลือกเอาแล้วและผลการตัดสินของหอมคือปกติเนี่ยปกติจะให้แต่สาวๆด้วยความเป็นผู้ชายนะค่ะกับสาวหล่อเนี่ยไม่ค่อยจะลงรอยกันอยู่แล้วล่ะนะฮะเนื่องจากว่าทาร์เก็ตเดียวกันแต่คุณเป็นสาวหล่อที่ผมชอบนะฮะผลการตัดสินผมก็คือผ่านครับขอบคุณค่ะขอบคุณมารู้นะมาลูกเป็นคอมเนี่ยเชิญทำเพื่อแม่ทุกอย่างเลยครับถ้าเกิดผ่านไปได้ก็เพื่อแม่เขาก็มีทักษะแล้วก็มีความตั้งใจตั้งแต่เรียนด้วยนะคือธรรมชาติมากอ่ะแล้วนั่งตอบดีตอบดีก็ดีที่ได้แสดงตัวตนที่แท้จริงออกมานะครับมันดีมากค่ะเป็นอะไรนะเป็นนักกีฬามวยไทยอาชีพค่ะมวยไทยอาชีพเลยเหรอใช่ค่ะขึ้นเรียกว่าขึ้นต่อยกับคู่ชกอย่างนั้นเลยอะฮะใช่ค่ะเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าผมเนี่ยโดนเตะปีนี้เราทราบเทคนิคแล้วครับไม่มีล้มแน่นอนครับโอ้ยสบายมากขึ้นพื้นโอ้ยโอ้ยสำหรับผู้ชนะ The Angel Season 2จะได้รับรางวัลเงินสด1ล้านบาทและการให้เป็น Air Hostess และ Brand Ambassador ของสายการบินนกแอร์